ติดตามความคืบหน้าเหตุเฮลิคอปเตอร์ของอิตาลีตกนะคะบริเวณแคว้นทัสคานีค่ะเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต5คนและสูญหายอีก2คนทางการของแคว้นทัสคานีได้แจ้งว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งตกในอิตาลีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต5คนสูญหายอีก2คนหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์หายไปจากเรดาร์เมื่อ2วันก่อนยูเจเนโอจิอานีซึ่งเป็นผู้ว่าการของแคว้นทัสคานีเปิดเผยว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวตกอยู่บริเวณภูเขาเขตแดนระหว่างแคว้นทัสคานีกับเอมิเรียโรมาญญาพบผู้เสียชีวิตแล้ว5รายในวันนี้ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ได้บินจากเมืองลูกาในแคว้นทัสคานีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมามุ่งหน้าไปที่เมืองเตรวิโซทางตอนเหนือจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ได้หายไปจากจอร์เรดาหลังจากที่เผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเหนือภูเขาและบริเวณพื้นป่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้มีผู้โดยสาร7คนรวมไปถึงนักธุรกิจชาวตุรกี4คนขณะเดียวกันสำนักข่าว NNA ในเลบานอนรายงานว่าผู้โดยสารอีก2คนเป็นชาวเลบานอนแต่อะไรก็ตามจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกอย่างแน่ชัดและอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ